สบายดีหลานน้อยนักเรียนชั้นป.สามเมื่อทุกคนในชั่วโมงนี้ซาวครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์บทที่สามต่อการหารให้น้องๆนักเรียนแต่ละคนเปิดปึ้มแบบเรียนคณิตศาสตร์ไปหน้าที่35เด้อซาวครูจะพาพวกหลานมาต่ออยู่ในข้อที่สามเลยเนาะข้อที่สามบทฝึกหัดบทฝึกหัดหนึ่งจงคิดไรอยู่ในนี้จะมีทั้งหมด16ข้อน้องหวานเนาะเพื่อให้เฮาตั้งบางเลขแล้วคิดไรและสาวผู้จะคิดไรให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่าง2ข้อเด้อก็คือข้อที่1และข้อที่2เนาะข้อที่1 24หาร4 24หาร4จะออกเท่าไหร่สาวผู้จะพาพวกหลานมาตั้งบางเลขแล้วคิดไรน้ำกันต่างเนาะ24หาร4อันนี้เพิ่นเอิ้นว่า24หาร4เด้อ24นี่แม่นตัวตั้งหาร4นี่แม่นตัวหารเนาะ24หาร4จะรับอยู่เท่าใดสาวผู้จะเล่าบางสูตรบาง4เด้อพวกหลานเด้อบ่ให้ไกล24บางสูตรบาง4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24รับอยู่6เด้อพวกหลานเนาะครับอยู่หกสี่สาวสี่สาวสี่ลบสาวสี่จะเหลืออยู่ศูนย์นะพวกหลานเนาะอันนี้แม่สาวสี่หารสี่สาวสี่หารสี่จะออกอยู่หกนะพวกหลานเด้อสาวสี่นี่เป็นตัวตั้งหารสี่นี่เป็นตัวหารหกนี่แม่ผลหารศูนย์นี่แม่ตัวเศษนะพวกหลานเนาะอันนี้แม่อยู่ในข้อที่หนึ่งเด้อสาวสี่หารสี่เท่ากับ6นะพวกหลานเนาะเอาบัดนี้ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นี่แม่น40 40หาร1เฮามาเบิ่งนํากันเนาะว่า40หารให้1จะรับเท่าใดอันนี้แม่น40หาร1นะพวกหลานเนาะ40หาร1จะรับอยู่40นะพวกหลานเด้อ40คูณ1ออกอยู่40เด้อพวกหลานวันนี้40ลบให้40 40ลบ40จะเศษอยู่0เด้อพวกหลานเนาะนี่แม่นอยู่ในตัวอย่างที่2 40หารให้1จะออกอยู่40เด้อพวกหลานนี่แม่นอยู่ในตัวอย่างเด้อพวกหลานเนาะพี่สาวครูได้แก้ให้พวกหลานเบิ่งทั้งข้อที่1และข้อที่2ส่วนว่าข้อที่3หาข้อที่16เนาะแม่นให้พวกหลานตั้งบางเลขนะพวกหลานเด้อตั้งบางเลขแล้วคิดไรแล้วแล้วแม่นให้พวกหลานเอามาเขียนตื่มใส่นะพวกหลานเนาะก่อนที่พวกหลานจะได้คําตอบพวกหลานต้องคิดไรก่อนเด้อคิดไรแล้วแล้วได้คําตอบแล้วจึงเอาไปใส่ในปึ้มนะพวกหลานเนาะข้อต่อไปแม่นฝากพวกหลานคิดไรตื่มใส่ในปึ้มของตัวเองเด้อเอาต่อไปสาวครูจะพาพวกหลานมาต่ออยู่ในบทฝึกหัดที่2เนาะข้อที่2แบ่งเด็กน้อย32คนออกเป็น8กลุ่มด้วยจำนวนเท่ากันกลุ่ม1จะมีจักคนตามรูปภาพไปเลยนะพวกหลานเนาะเอาพวกหลานมาสังเกตเบิ่งอยู่ในคำถามเพิ่นบอกว่าเด็กน้อยนะพวกหลานเนาะแบ่งเด็กน้อย32คนออกเป็น8กลุ่ม1จะมีจักคนคำว่าแบ่งหมายถึงเลขอย่างพวกหลานแม่นแล้วคำว่าแบ่งปั่นเนาะพวกหลานเนาะแม่นหมายถึงเลขหารเฮามาเขียนประโยคสัญลักษณ์นํากันเนาะพวกหลานเนาะประโยคสัญลักษณ์32หาร8 32นี่มาจากไสพวกหลาน32นี่แม่นได้มาจากเด็กน้อยทั้งหมดเนาะมี32คนหารในแม่นการแบ่งนะพวกหลานเนาะแบ่งแม่นหมายถึงการหารแบ่งออกเท่าไหร่พวกหลานแบ่งออกเป็น8นะพวกหลานเนาะ8กลุ่มฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์32หาร8จะเท่ากับเท่าไหร่ต่อครูจะพาพวกหลานมาตั้งบางเลขเพื่อคิดไรน้ำกันนะพวกหลานเนาะพวกหลานสังเกตบนครูเลยเด้อ32หาร8เนาะอันนี้เพิ่นเอื้อว่า32หาร8 32นี่แม่นตัวตั้งหาร8นี่แม่นตัวหาร32หาร8จะรับเท่าใดสาวครูจะเล่าบางสูตรบ้าง8บ่ให้กลาย32เนาะ
818 82 16 83 24 84 32หับอยู่หับอยู่4นะพวกหลานเนาะ48 32 32ลบ32จะเหลืออยู่0นะพวกหลานเนาะอันนี้แมน32หาร8จะเท่ากับ4นะพวกหลานเนาะได้อยู่4 32หาร8จะเท่ากับ4ดังนั้นเขาฮู้คำตอบแล้วเขาจึงเอามาเขียนตืมใส่บอร์ดนี้นะขวานเนาะ32หาร8เท่ากับ4หลังจากที่เขาคิดได้แล้วนะขวานเนาะเขากลับมาเขียนคำตอบใส่นะขวานเนาะคำตอบกลุ่ม1จะมี4คนนี่แมนอยู่ในโคดที่2ขวานเด้อถ้าครูได้แก้ขวานเบิ่งแล้วเนาะขวานนำเอาตัวอย่างไปเป็นการคิดไล่ในโคดต่อๆไปขวานเนาะสำหรับบทเรียนของเฮาก็มีเพียงแต่ส่ำนี้ต่อไปสาวครูจะขอฝากบทฝึกหัดให้นักเรียนแต่ละคนเนาะให้นักเรียนแต่ละคนไปแก้บทฝึกหัดข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5อยู่ในปึ้มแบบเรียนหน้าที่35เด้อแก้แล้วๆแม่นให้ทายรูปส่งให้สาวครูกวดทางกลุ่มของเฮาเนาะถ้าหากว่าพวกหลานบ่เข้าใจตัวใดก็สามารถแชทหาสาวครูเลยหรือว่าโทรถามก็ได้เด้อเอาพวกหลานอย่าลืมคิดรายเลขที่สาวครูได้มอบหมายให้เด้อสาวครูได้มอบหมายบทฝึกหัดมาให้พวกหลานนอกก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5ให้นักเรียนแต่ละคนแก้ใส่ในปึ้มของตัวเองนะพวกหลานนอกส่วนว่าข้อ1แม่นให้แก้ใส่ในปึ้มแบบเรียนเลยเด้อข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5แม่นให้แก้ใส่ในปึ้มเขียนพวกหลานเนาะตั้งบางเลขเขียนประโยคสัญลักษณ์มีคำถามคำตอบเด้อพวกหลานเอาสำหรับบทเรียนของเฮาเนาะดำเนินมาฮอดนี้ก็มืดเพียงแต่ส่ำนี้เนาะฝากถึงนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านจงตั้งใจทำเรียนหนังสือแก้บทฝึกหัดที่สาวครูได้มอบหมายให้เด้อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ฟังความพ่อแม่แล้วก็รักษาสุขภาพของตนเองกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเด้อจบคลิปนี้ไปสาวครูขอลาพวกหลานไปก่อนแล้วพบกันใหม่อยู่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบและขอขอบใจ